บ้านใครที่ปลูกมะนาวไว้เยอะแล้วร่วงหล่นก่อนที่จะแก่เราสามารถนำมาทำเป็นถ่านดูดกลิ่นเอาไว้ใช้ได้มีวิธีทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรรมค่ะถ้าเมตตาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะช่วงหน้าฝนมะนาวแตกกิ่งก้านเยอะแยะมากมายรวมทั้งวัชพืชด้วยขึ้นคุมเรามาตัดแต่งกิ่งกันดีกว่าค่ะในการตัดแต่งกิ่งก็จะมีลูกมะนาวที่ยังอ่อนอยู่เราก็เก็บไว้นะคะเอาไว้เผาถ่านค่ะเมื่อเก็บมาแล้วเราก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องบางและก็ไม่หนาเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปตากแดดค่ะเรามาเตรียมเตาเผาถ่านกันค่ะอันดับแรกเราใส่ฟืนชิ้นเล็กลงไปก่อนใส่ฟืนไปพอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามะนาวที่แห้งแล้วใส่ในภาชนะที่สามารถที่จะเข้าเตาเผาได้แต่ต้องมีฝาปิดนะคะใส่จนเต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็ใส่ลงไปในเตาค่ะตั้งไปบนฟืนเติมฟืนจนเต็มพอเราใส่ฟืนเต็มแล้วเราก็เตรียมปิดฝาถังเพื่อที่จะจุดเตาค่ะเตรียมจุดเตาโดยนำฟืนชิ้นเล็กๆใส่เป็นเชื้อไฟลงไปพอไฟเริ่มติดเราก็จะปิดปากที่เราก่อไฟอ่ะปิดปากป่องเนี้ยนะคะให้เหลือประมาณ2นิ้วแล้วเผาโดยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าฟืนเปียกเราต้องใช้เวลามากกว่านั้นบางทีก็อาจจะถึง6ชั่วโมงพอถ่านไหม้หมดแล้วเราก็จะปิดเตานะคะแล้วก็ทิ้งไว้6ชั่วโมงให้เตาเย็นลงเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะ
ได้แล้วค่ะถ่านดูดกลิ่นจากมะนาวสวยมากเลยค่ะถ่านนี้เราใช้วิธีอบเพราะฉะนั้นเวลาจับก็จะมือก็จะไม่ดำนะคะไม่ติดมือนอกจากนั้นเรายังได้ถ่านไว้สำหรับหุงข้าวอีกต่างหากค่ะถ่านมะนาวสำหรับดูดกลิ่นเราสามารถใส่หีบห่อให้สวยงามเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เองหรือจะทำจำหน่ายก็ได้นะคะโดยที่เราใส่ในตู้เย็นตู้เสื้อผ้ารองเท้าเพื่อดูดกลิ่นนอกจากนั้นเรายังทำเป็นของชำร่วยเพื่อที่จะขายได้ด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะทำใช้ก็ได้ทำขายก็ดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ